ครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับผมได้นำเอาในเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะครับคุณผู้ชมอาจจะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันไปบ้างแล้วนะครับเกี่ยวกับการระงับหรือการตรวจสอบการใช้โมบายแบงกิ้งนะครับกรณีที่ประชาชนเนี่ยมีความกังวลกันนะครับแล้วก็มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องของมาตรการการตรวจสอบซิมการ์ดที่ผูกกับโมบายแบงกิ้งเนี่ยหากไม่ตรงกันนะครับหากไม่ตรงกันจะถูกระงับการใช้งานเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรครับในเรื่องนี้เรามาฟังคำชี้แจงของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีอีกันนะครับว่าในเรื่องนี้เนี่ยข้อเท็จจริงแล้วเป็นอย่างไรนะครับโดยในเรื่องนี้นะครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยนะครับเขาได้ชี้แจงนะครับว่าจากกรณีที่มีประชาชนนะครับก็มีความกังวลและมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนในเรื่องของมาตรการการตรวจสอบซิมการ์ดที่ผูกเอาไว้กับโมบายแบงกิ้งนั้นนะครับเพื่อป้องกันความสับสนและมีความเข้าใจในมาตรการดังกล่าวเนี่ยกระทรวง DE และหน่วยงานพันธมิตรจึงขอชี้แจงนะครับว่าการดำเนินการตรวจสอบโมบายแบงกิ้งเนี่ยเป็นไปตามมาตรการในการกวาดล้างซิมม้าและบัญชีม้านะครับเพื่อปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์โดยเขาจะมีการดำเนินการต่างๆดังนี้นะครับ1ก็คือดำเนินการกวาดล้างซิมม้าต้องสงสัยที่มีการแจ้งความผ่าน AOC 1441แล้วนะครับโดยการปิดกั้นซิมโทรศัพท์มือถือที่เข้าข่ายว่ากระทำความผิดนะครับเดือนละ 15,000 ซิมหรือสัปดาห์หนึ่งก็ประมาณ 4,000 ซิมนะครับ2เนี่ยเขาจะดำเนินการตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนใช้งานหมายเลขโทรศัพท์ที่ผูกกับบัญชีธนาคารก็โมบายแบงกิ้งเนี่ยนะครับจำนวนทั้งสิ้น106ล้านเลขหมายโดยเขาจะเริ่มกระบวนการตรวจสอบตั้งแต่27พฤษภาคม2567แล้วก็จะใช้เวลาสอบทั้งสิ้น120วันนะครับโดยเขาคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม2567ซึ่งประชาชนทั่วไปเนี่ยท่านก็สามารถที่จะตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนซิมนะครับว่าตรงกับโมบายแบงกิ้งของตัวเองหรือเปล่านะครับโดยคุณผู้ชมกดผ่านหมายดอกจันหมายเลข179ดอกจันแล้วกดเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักแล้วกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับหากเราพบว่ารายชื่อไม่ตรงกับโมบายแบงกิ้งสามารถแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันตัวตนผ่านศูนย์บริการของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ใช้งานอยู่ได้นะครับทั้งนี้เนี่ยยกเว้นนะครับยกเว้นกลุ่มประชาชนใน4กลุ่มนี้นะครับมีข้อยกเว้นนะครับใน4กลุ่มก็ได้แก่1บุคคลในครอบครัว2ผู้อนุบาลตามคำสั่งศาล3นิติบุคคล4อื่นๆที่ธนาคารเห็นว่ามีเหตุอันควรในการใช้ชื่อไม่ตรงกันกับบัญชีนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยธนาคารก็จะมีการแจ้งเตือนการยืนยันตัวตนผ่านระบบโมบายแบงกิ้งของแต่ละบัญชีเท่านั้นนะครับไม่มีการแจ้งเตือนผ่านการส่งข้อความ SMS ปกตินะครับเพราะฉะนั้นเน้นย้ำนะครับธนาคารจะมีการแจ้งเตือนการยืนยันตัวตนผ่านระบบโมบายแบงกิ้งของแต่ละบัญชีเท่านั้นนะครับไม่มีการแจ้งเตือนผ่าน SMS ถ้าคุณผู้ชมได้รับ SMS เนี่ยไม่ใช่ของธนาคารนะครับและ3นะครับการกำหนดมาตรการและเงื่อนไขในการเปิดบัญชีใหม่เพื่อป้องกันการนำไปกระทำความผิดโดยเพิ่มกระบวนการพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงนะครับตรงนี้นะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงธนาคารจะต้องตรวจสอบให้เคร่งครัดมากขึ้นก่อนการอนุมัติเปิดบัญชีโดยทางธนาคารเนี่ยก็จะมีการออกประกาศภายในเดือนมิถุนายน2567ซึ่งปัจจุบันบางธนาคารก็ได้มีการดำเนินการไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ประชาชนนะครับอย่ากังวลหรือว่าตื่นตระหนกต่อกรณีดังกล่าวนะครับโดยกระทรวง DE ปปง กสทช สมาคมธนาคารและผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีความจริงจังนะครับต่อการดำเนินการตามมาตรการนี้
ซึ่งจะเป็นการตัดตอนวงจรการกระทำความผิดของมิจฉาชีพโดยมีเป้าหมายเพื่อปกป้องความปลอดภัยของประชาชนนะครับแล้วก็ยืนยันนะครับว่ามาตรการนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ก็เป็นการชี้แจงของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีนะครับเพราะฉะนั้นเขายืนยันนะครับว่ายังไม่มีการระงับโมบายแบงกิ้งนะครับยังไม่มีการระงับการใช้โมบายแบงกิ้งแต่อย่างใดนะครับเป็นการตรวจสอบเท่านั้นนะครับในช่วงนี้นะครับ